สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอร์ดี้และทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยสไตล์ยอร์ดี้ทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัปเดตนะครับความเคลื่อนไหวการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022นะครับที่จะจัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์นะครับล่าสุดก็อย่างที่ทราบกันคือทางกกท.รวมถึงหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยก็ได้มีการประสานความร่วมมือนะครับในการปิดดีลกับทางฟีฟ่านะครับถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022นะครับให้แฟนบอลชาวไทยเนี่ยได้ชมสดๆนะครับผ่านทางฟรีทีวีทั้งหมดเนี่ยก็64นัดด้วยกันนะครับก็เหลือแค่ขั้นตอนการเซ็นสัญญาเท่านั้นนะครับหากไม่มีอะไรผิดพลาดแฟนบอลไทยก็จะได้ชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ผ่านทางฟรีทีวีนะครับโดยล่าสุดนะครับแนวทางการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ครั้งนี้นะครับก็หลังจากที่ปิดดีลไปร่วมๆ 1,200 ล้านนะครับก็ถือว่าจะมีการเตรียมจัดแจงช่องถ่ายทอดสดนะครับนอกจากทางช่องทูวิชั่นแล้วนะครับจากข่าวที่ออกมานะครับที่จะถ่ายทอดสดผ่านทางเคเบิลของทูวิชั่นนอกจากนี้ก็ยังมีทางฟรีทีวีที่จะถ่ายทอดสดด้วยนะครับโดยแนวทางจากข้อมูลที่ผมทราบและสอบถามมานะครับทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดนะฮะช่องนะครับก็จะคาดว่าจะเป็นช่องของทางรัฐบาลนะครับรวมถึงหน่วยงานของทางกสทช.นะครับก็ประกอบด้วยช่อง5นะครับช่อง11ช่องทีสปอร์ตนะครับรวมถึงช่อง9นะครับที่ก็น่าจะได้รับโอกาสในการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับส่วนทีมภาคนั้นน่าจะเป็นทีมภาคของแต่ละช่องนะครับเพราะการถ่ายทอดสดก็จะเป็นการดึงสัญญาณมาถ่ายทอดสดออนแอร์ในช่องนั้นๆนะครับก็นี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับยังไงก็ติดตามชมและเชียร์ฟุตบอลโลก2022กันได้ทางฟรีทีวีนะครับส่วนจะมีช่องอื่นหรืออาจจะเป็นช่องที่มีมากกว่านี้หรือติดตามกันได้นะครับสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้วันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับในฟุตบอลไทยสายยอร์ดี้อัปเดตนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ